สวัสดีครับเข้ามาถึงบทที่10นะครับบทที่10เนี่ยเราจะเป็น basic react component นะครับซึ่งเราเขียน component กันมาหลายรอบครับนะครับใน component เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า children กับ props อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับก็ผมก็ไปสร้าง project ตัวนึงนะครับชื่อว่า10เอาไว้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงใครที่มี project อยู่แล้วไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับผมก็สร้างทุกเกือบทุกวิดีโอครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากให้ทำให้ชินนะครับใครมีของบทที่แล้วก็มาใช้ได้นะครับว่านี้แบบเราแค่ทำให้ดูเฉยนะครับอย่างอื่นที่ผมจะอย่างแรกที่ผมจะทำเลยนะครับก็คือใส่โนดลบบีนะครับไว้ใน MVMRC นะครับแล้วก็ใส่Prettier RC นะครับนี้นะครับผมจะใส่เซนี้เป็น True ไว้นะครับเพราะว่าผมชอบเซมิโคลอนโอเคแล้วก็ MVMI ลบดีนะครับเหมือนเซฟเดฟนะครับ Prettierปุ๊บเปิดอะตอมขึ้นมาถ้าใช้ลบดีใหญ่นะครับมันจะเป็นเซฟเดฟนะครับโอเคต่อไปก็คือที่เราจะทำก็เดี๋ยวไปที่แอปนะครับลบไอ้ตัวนี้ทิ้งผมไม่ใช่อย่างแรกเลยแล้วก็ไปที่ index นะครับผมก็ลบทิ้งแล้วก็ export default function index นะครับ return ดิฟไว้ตัวหนึ่งข้างในชื่อว่า helloมี hello world อยู่ข้างในเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้เนี่ยเป็น component ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถูก manage โดย pages ของ next นะครับมันก็ return JavaScript extension ออกไปนะครับที่เขียนอย่างเงี้ยเป็น JSX นะครับเขียนหน้าตาคล้าย HTML ต่อมาเราก็จะไปลองสร้าง component เพื่อมาทดสอบว่า prop กับ children มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยว layout นะครับอันนี้เราเคยทำกันไปแล้วนะครับในบทแรกอันนี้ก็รีวิวไปรอบหนึ่งด้วยนะครับ export default function default layout return div ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้นะครับจริงๆมันมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งครับแต่ฟังก์ชันเดี๋ยวผมขอไปต่อบทต่อไปเพราะว่ามันจะยาวไปหน่อยนะครับก็สำหรับบทนี้ก็บอกว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหัดReactนะครับว่า children กับ props ต่างกันยังไงนะครับขอบคุณครับ